ก็อุ้มป้าเขาโยนลงน้ำเลยนะป้าเขาตายยังแต่มึงโยนลงน้ำอ่ะไม่รู้เท่าไหร่เชียร์เขาตายแล้วแต่สุดท้ายไม่ตายเชียร์จับต่อเอาจับคุณนึกว่ามือฆ่าแล้วมึงก็ค่อยโยนเอาง่ายหลังกล้องอ่ะหลังกล้องมึงทำอะไรบ้างจากที่มึงอุ้มไปแล้วอ่ะกูอยากรู้หลังกล้องใช่ไหมเออหลังกล้องไปการกรรมบาดแผลแรกทำอะไรนะลุงซ้อมกระทืบลุงเต้นรำเต้นรำแล้วก็เสร็จใช่ไหมเชียร์บอกว่าตายแล้วบ้างปุ๊บกูก็บอกว่าเออไม่เอาไปทิ้งไหนปุ๊บไอ้แบงค์ไอ้แบงค์บู้เลยสายโยห้าโอ้ยไกลไหมผมบอกว่าผมเห็นไอ้เขาเห็นหมดละผมเลยบอกว่าเอาข้ามเรียนแบบแป้งพิ้งน้ำอยู่ผมเลยเชียร์ก็ผมก็เลยบอกเชียร์มือสาวอะไรก็รีบทำดิเชียร์บอกมันตายได้ไหมเดี๋ยวกูบีบเองหรือบอกไม่ต้องเลยโยนลงน้ำเลยเดี๋ยวมันรู้ก็ไม่ก็เอาขึ้นมาไอ้บิ๊กอะคือจ่ายไอ้บิ๊กใช่ไหมล่ะเออไอ้บิ๊กแหละมาตั้งกับผมเลยเชฟอุ้มมาให้อีกบขึ้นแหลกท้ายไว้แหลกท้ายรถปุ๊บแล้วขับไปลงน้ำปุ๊บแล้วก็โยนเลยไม่ว่ายน้ำอยู่ผมก็เลยมันว่ายน้ำแล้วผมก็เคลียร์เสร็จแล้วมันเข้าปุ๊บไม้ไหมแล้วผมก็ตกน้ำไปแล้วนะขาแกตกตุ้มเลยมันเพี้ยปากของผมปุ๊บแล้วก็ดีกบเข้ามาฝั่งปุ๊บไอ้เชฟขอรถพาอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยเช็คลงน้ำเลยกดแบบพี่เข้าใจคนนอนหงายหน้าไหมเออเออแล้วบินกลับตัดล่างแล้วได้ฟันอะไรเขาไหมไม่พี่แค่ลุงกระทืบอย่างเดียวใช่ไหมใช่แล้วก็เก้าอี้อะพี่เก้าอี้เหล็กอะเคน้องคิดอะไรก็ทำดีๆมึงคุณผู้ชมครับนี่คือคำสารภาพฉบับเต็มทีมงานค้างคลิปเสียงไว้ครับยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นฮะเปิดคลิปเสียงตัวเมื่อกี้นี้เอาไว้ขึ้นซับเอาไว้ด้วยคุณผู้ชมเห็นคลิปเสียงตัวเต็มที่เรากำลังขึ้นให้ดูตัวนี้ใช่ไหมครับและทั้งหมดนี้หลังจากที่คุณผู้ชมดูคลิปเสียงไปด้วยสิ่งหนึ่งก็คือระหว่างที่เขากำลังเล่าให้เพื่อนฟังหัวเราะด้วยใช่เราเพิ่งรู้ว่าเด็กพวกนี้จริงมันจะแทงด้วยนะฮะมันบอกเองว่ามันกำลังจะแทงและที่มันน่าสลดใจคืออะไรมะป้านอนอย่างนี้ในน้ําแล้วเหมือนกับป้ามันลากป้านะเหมือนป้ามันนอนอย่างเงี้ยแล้วไอ้เชงก็คืออย่างเงี้ยค่ะมึงไม่ต้องขึ้นมาจากน้ํา14 15คุณผู้ชมฮะคำพูดนึงทำไมบอกพวกมึงถึงต้องปิดกันขนาดนี้ทำไมไม่กลัวหรอว่าวันนึงเนี่ยสื่อกับตำรวจเขาต้องแงะจนเรื่องนี้จนได้เปิดผังคำพูดไอ้เชนให้ดูเต็มๆจอหน่อยฮะขึ้นเลยฮะเต็มจอแก๊งที่ร่วมกันฆ่าป้าบัวผันไอ้เชนเป็นคนพูดขึ้นมาคำหนึ่งครับนอกจากมันจับป้ากดน้ำทั้งเป็นแล้วเนี่ยนะฮะจากหลักฐานที่ช่อง8ได้มานี่คือคำพูดที่เชนมันกล้าพูดแล้วมันบอกกับทุกคนว่าทำไปเลย มีปัญหาพ่อกูจะเคลียร์เองคุณผู้ชมครับนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่แก๊งที่ทำร้ายคุณป้ายอมเล่าให้เพื่อนฟังฟังแล้วหดหู่จังเลยผู้หญิงคนหนึ่งขี้เมาโดนเตะโดนอุ้มตัวไปเอาเก้าอี้ไปตีหัวโยนเขาลงน้ำเขาไม่ตายจับเขาหงายหน้าแล้วเอามือกดลงไปหัวให้เขาจมน้ำ